สวัสดีครับเพื่อนๆใช่ไหมเหมือนกันนะถูกต้องก็มันบ้านเดียวกันเนี่ยลูกที่ได้มาเนี่ยหนูแยกนู้ตั้งหากเลยแล้วสังเกตไหมพานี่แปลกนะเอามาให้วันแรกเดี๋ยววันหลังก็มาอีกมันเหมือนกับคนเอามาให้อ่ะดูดมือคือเขาตอนไว้อยากรู้ว่าขายได้เท่าไหร่วันหลังค่อยขึ้นราคากราบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยพูดได้คำเดียวครับปิดไลฟ์วันนี้นอนพรุ่งนี้เช้าเดินไม่ได้ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่ตู่ลานทรายวันนี้วันเกิดพี่ตู่ลานทรายใช่ไหมแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากๆนะครับก็เดินไปครึ่งเลยครับอ่ะมาวันนี้เราเข้าไลฟ์สันขวานของเรากันอ่ะวันนี้พร้อมกันหรือยังกับคนที่จะส่งนะภาพพระสมเด็จเข้ามาขายผมแล้วก็ส่งภาพเหรียญเก่าเข้ามาขายผมพร้อมกันหรือยังปิดไฟใส่ก่อนสวดมนต์ก่อนนอนชีวิตพี่นั้นไม่ได้มีแต่ฮิปฮอปอ้าวครับขอบคุณมากๆวันนี้มีครับขอบคุณครับขอบคุณครับป่ะวันนี้เราไปนะฮะพูดคุยเรื่องพระเครื่องกันอย่ามองหน้าผมมากนะไม่รอวันนี้ไปดูพระกันดีกว่านะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เข้าไปใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรจะมาต่อยอดในสายของพระเครื่องมาคุยกันไลค์ของพระเครื่องเราต้องคุยกันเรื่องพระเนาะครับครับสวัสดีครับเจ้าน็อตเจ้าปายนี่เดี๋ยวเตรียมชาร์จแบต iPad เดี๋ยวปัก ID Line ให้คนที่จะส่งภาพพระเข้ามาให้ผมเดี๋ยวรอตอนคนสัก 4-500 คนจะได้ยุติธรรมหน่อยใช่ไหมอ่ะวันนี้มีพี่ท่านหนึ่งไม่รู้ว่าเขาเข้ามาดูในไลฟ์ผมหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเขาเข้ามานี่ครับอันนี้เสริมนะเสริมไหนผมออกมาเมื่อกี่ปีนั่นแหละเสริมอันนี้ไม่เสริมมันอันนี้เสริมรู้อันนี้เสริมงานปิดทองวัดดอนคาป่ะจะมีเด่นอาจารย์วันกับ 4-5 ปีแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยใช่เมื่องานปิดทองมาล่ะนะครับมีพี่ท่านหนึ่งเขาเขียนจดหมายมานะครับคิดถึงตลาดพระเหมือนเจ้าโต๊ดที่รู้อะไรบางอย่างขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติผม31สขอ64สวัสดีครับอาจารย์ผมส่งเหรียญมาอยากให้อาจารย์เมตตาช่วยบอกเล่าว่ารุ่นนี้มีปลอมแล้วกับผู้ที่มีความรู้น้อยเพราะเริ่มมีหลาย YouTube ออกโชว์แล้วผมไม่อยากให้คนที่มีความรู้น้อยเจ็บปวดใจอย่างผมขอแสดงความนับถือนะครับผมจะนำคำชี้แนะของอาจารย์มาศึกษาเพิ่มความรู้ต่อไปขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณอย่างสูงเช่นกันครับนะครับอ่ะโอเคเหรียญอะไรที่มีแฟนเพจส่งมาให้ผมนะคือผมจำได้ละพี่ท่านนี้ที่เขาน่าจะเอาเหรียญพระเงินวันก่อนนี่ผมจำหน้าพี่เขาได้นะแต่ผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้คือเหรียญนี้ใช่ไหมครับเหรียญนี้แน่นอนครับพระถ้ายังขายไม่ได้ดีครับก็ยังไม่มีเก๋แต่พอเมื่อขายได้ก็จะเริ่มมีเก๋ใช่ไหมครับแต่พระบางอย่างมี 2-3 บล็อกตั้งแต่แรกไม่เก๋พอเริ่มขายได้ปุ๊บไปแยกบล็อกที่ไม่เหมือนกันเก๋ทันทีอันนั้นอีกเรื่องนึงเหรียญนี้ครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมสร้างบล็อกนี้สร้างด้วยการคาดว่า2ครั้ง2ครั้งครั้งแรกนะครับสันนิษฐานว่าสร้างปี2493พร้อมเหรียญรุ่นแรกโอหาเหรียญกระไรทองขนาดนั้นดิเอาหนาบางหาเหรียญหาเหรียญกระไรทองนิดหน่อยครั้งแรกเนี่ยบล็อกที่ไม่มีผดเนี่ยคาดว่าน่าจะสร้างปี2493
ซึ่งโดยทั่วไปปกติแล้วเหรียญเนี้ยจะเป็นเหรียญที่มีผลแน่นอนครับมันต้องมีบล็อกไม่มีผลก่อนบล็อกมีผลอยู่แล้วแล้วก็ต้องสร้างคนละวาระแน่นอนแต่มีบางสายนะครับเล่นมีกากไม่มีกากตีเก คือเหรียญน่ะบล็อกมันต้องปล่อยขึ้นสนิมมันจึงเป็นผลไงครับแต่ในบางสายเล่นมีผลถ้าไม่มีผลตีเก๊อันนี้ผมก็น่าจะงงคือจริงๆอ่ะไม่มีผลต้องสร้างก่อนเดี๋ยวผมจะหยิบเหรียญนั้นให้ดูอ่ะเรามาคุยเรื่องเหรียญบล็อกมีผลกันก่อนอันนี้เป็นเหรียญนะที่สร้างขึ้นในปี2499นะครับหลวงพ่อเงินก็ท่านก็สร้างของท่านนั่นแหละครับ2499โดยการนำบล็อกหน้าของบล็อกปี2493นะครับนะฮะมาปั๊มอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะครับพี่คมสันที่ให้ดาวนะครับขอบคุณครับขอดาวรวมๆกันวันละ200ดวงพอละคือง่ายๆเลยเพื่อนๆเคยเห็นเหรียญรุ่นแรกไหมตัวตอกหลวงพ่อเงินเนี่ยฟอนต์เดียวกับตัวหนังสือนี้แหละก็เลยทองอ่ะใช่อยู่ในเก๊ะมั้งอ๋อหรือพ่อเงินอ๋อโอเคเพื่อนๆคิดว่าตัวคำว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยมันเหมือนตัวตอกชื่อหลวงพ่อเงินในเหรียญรุ่นแรกไหมอ่ะผมสรุปให้เลยว่าใช่ฟอนต์ของตัวตอกคำว่าหลวงพ่อเงินในเหรียญรุ่นแรกที่ราคาเป็นล้านกับอันเนี้ยนะครับก็นะคือมีบล็อกอันนี้เป็นบล็อกผลสร้างปี2499แต่บล็อกไม่มีผลเนี่ยมันต้องสร้างก่อน2499จะสันนิษฐานว่าสร้างปีอะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่ฟอนต์เนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นฟอนต์ตัวเดียวกับตัวตอกเหรียญพ่อเงินปี93แล้วตัวหนังสือด้านหลังเนี่ยนะในเหรียญที่ไม่มีผลมันก็เป็นตัวหนังสือเดียวกับหลังเหรียญพ่อเงินรุ่นแรกเราก็เลยสันนิษฐานว่าสร้างปี93เห็นไหมหลังแกะคนละครั้งตัวพุทธเหลี่ยมกับตัวพุทธกลมเห็นไหมเนี่ยตัวพุทธอันนี้เป็นเหลี่ยมอันนี้กลมคนละครั้งด้านหน้าอันนี้ไม่มีผลเห็นไหมไม่มีผลไม่มีเม็ดผลไม่มีกลากเลยแต่อันนี้มีผลแล้วมีกลากแล้วก็คือเอาบล็อกเก่ามาปั๊มมันก็เหมือนเหรียญหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับรุ่นแรกไม่มีกากมาปั๊มรุ่น2มีกากมาปั๊ม 2,500 ก็มีกากเละเทะก็ประมาณนั้นใช้บล็อกหน้าบล็อกเดิมเพื่อนๆ อาจจะนึกภาพไม่ออกเหรียญเนี้ยเขาไปเอาจากวัดดอนยายหอมนั่นแหละครับมาแจกพระไม่ได้ปั๊มที่วัดดอนคาไงฮะเขาไปเอาจากที่วัดดอนยายหอมนะครับมาแจกก็ต้องบอกว่าที่วัดดอนก็มีแจกครับที่วัดดอนคาก็มีแจกแต่เหรียญเนี้ยจะอยู่ที่วัดดอนคาเยอะโดดเด่นเลยก็เป็นรุ่นเดียวแต่ที่วัดดอนยายหอมเขาก็มีปนกันหลายรุ่นก็เลยทำให้ไม่โดดเด่นนะครับเป็นเหรียญที่ท่านทำไว้นะอาจารย์วันพระครูธรรมสาธิตวันไปขอหลวงพ่อท่านก็ให้มานะครับตอนนั้นพ่อผมเด็กๆเลยวิ่งตามนะตาจันตอนนั้นบวชเป็นพระนะครับหลวงพี่ไม่ใช่หลวงตาหรอกนะเมื่อตอนบ่ายผมได้พระทั้งที่มีคนปิดในราคาที่เยอะกว่าแต่คุณโอ๊ตก็ให้ผมครับก็คือผมพังปากให้พี่ไปก่อนไงอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกใช่ไหมอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกเนี่ยซึ่งฟอนต์ชื่อเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยเห็นป่ะตัวตอกเนี่ยมันเป็นฟอนต์ตัวเดียวครับเนี่ยที่เขียนในหลังเหรียญเนี่ยครับนะฮะแล้วก็ตัวเนี่ยนะพุทธโทเนี่ยตัวพุทธโทตัวพุทธโทใช่ไหมนี่อันนี้หลังเหรียญรุ่นแรกใช่ไหมตัวพุทธโทเป็นฟอนต์ลายมือของช่างคนเดียวกันที่แกะในเวลาเดียวกันคือพุทธเป็นเหลี่ยมเห็นไหมตัวโทเหมือนกันคือมันเหมือนเราเขียนชื่อเราใน3ครั้งในเวลาเดียวกันกลับไปเขียนชื่อเราอีก3ครั้งในเวลาอีกปีหนึ่งมันจะเกิดความเพี้ยนของลายมืออันนี้คือ
แกะในเวลาเดียวกันอาจจะพูดเป็นเหลี่ยมเห็นไหมซึ่งพอเป็นปีอื่นมันก็ไม่ใช่ละพอเป็นปีอื่นมันก็ไม่ใช่ละเข้าใจไหมครับพอเป็นปีอื่นมันก็ไม่ใช่ละอย่างฟอนต์คำว่าหลวงพ่อเงินเห็นไหมตัวเนี้ยเป็นอันเดียวกันแต่พอไปเป็นรุ่น2ก็ยังเป็นช่างคนเดียวกันแกะนะแต่คำว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยอ่างก็จะเริ่มโค้งอะเวลาผ่านไปนอนหนูก็จะมีหัวนอนหนูก็ไม่ใช่ก็จะไม่ใช่ขีดแบบนี้ละคือมันเป็นการแกะขึ้นในคนละช่วงเวลาเห็นไหมเขาก็เอาบล็อกแรกมาปั๊มก็มีผลเอาบล็อกปี93มาปั๊มมันก็มีผล2500นี่2500ก็ไปอีกลายมือหนึ่งเห็นไหมแต่รู้ว่าคนเดียวกันแต่รู้ว่าเป็นงานของคนเดียวกันเนี่ยแต่เขาแกะคนละช่วงเวลาซึ่งเหรียญเนี้ยนวดรก็มีนะนะอย่างเหรียญรุ่นเนี้ยรุ่นเดี๋ยวจะโอบนี่เหรียญนี้คือในหนังสือเซียนพระเนี่ยเขาก็มีการไปเหมือนกับไปที่พิพิธภัณฑ์วัดนะนะที่อยู่ในตู้ของวัดดอนก็มีคือหนังสือเล่มนี้เขาจะรวมวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินทุกรุ่นในตอนนั้นแล้วมีรูปโลกแปลกๆตีโค้งเลยนะแปลกนะเห็นไหมอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็หนังสือเซียนพระตอนที่หลวงพ่อเงินยังไม่ดังมากอ่ะนะเขาก็มีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในธรรมเนียบของวัดแล้วนะเพียงแต่หนังสือเล่มนี้จะหาอ่านกันยากหน่อยครับเห็นไหมฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญของที่อยู่ที่วัดดอนแล้วแหละเราบอกอยู่ที่วัดดอนแล้วแหละนะครับก็คือพ่อเงินทําไว้ที่วัดดอนอาจารย์วันมีงานปิดทองผูกพระศรีมาโบสถ์วัดดอนคาปี2500ก็ไปขอบารมีพ่อเงินก็ให้มาคราวนี้ที่มาแจกที่งานปิดทองก็จะเป็นบล็อกผดแบบนี้พอเรามาเจอบล็อกไม่มีผดโอเคอันนี้ต้องสร้างก่อนแล้วสร้างปีอะไรสร้างก่อนแล้วสร้างปีอะไรมันก็ไม่มีเวลาการสร้างเวลาการสร้างจริงๆด้วยฟอนต์ตัวหนังสือด้วยหน้าหลวงพ่อก็คือรูปต้นแบบเห็นไหมเนี่ยโอ้พี่ทอมมี่อย่าไปสนใจตรงนั้นเลยครับเราดูพระให้เป็นเขาจะมีนายศ7-8-9คนเรื่องของเขาเนี่ยนะครับอันนี้คือรูปต้นแบบที่ส่งไปให้ช่างแกะคือคนเดียวคือรูปบานเดียวกันนะรูปบานเดียวกันเลยแต่แกะถูกป่ะแกะออกมา2บล็อกโดยการที่ใช่ไหมแกะ2บล็อกผมคิดอย่างนี้นะเหรียญ4ทองมีน้อยตอนนั้นแกะมาให้หลวงพ่อดูเขาบอกว่าแกะแล้วตกคำไม่เอกเขาไม่ได้ทำตัวตอกเนี่ยนะครับแต่มีหนังสือเขียนว่าแกะเหรียญมาผิดว่าหลวงพ่อเงินหลวงพ่อชอบว่างั้นนี่ก็คือแกะอันนี้คือแกะนะอันนี้คือแกะไม่ได้ตอกคือไปอ่านตำราบอกว่าแกะเหรียญหลวงพ่อเงินอ่ะผิดไม่มีเอกเป็นพ่อเงินหลวงพ่อท่านชอบนี่คือเอาแน่นะผมสถานตอนที่ถามว่าสร้างปี93ด้วยความที่ลายมือของหลังเหรียญมันเหมือนกันไอ้เจ้า2เหรียญเนี้ยแต่อันนี้ก็ค่อนข้างหายากหน่อยนะครับก็เอาบล็อกที่คือแน่นอนครับถ้าพระมี2บล็อกหลวงพ่อก็ต้องสั่งใช้บล็อกเก่าจนคุ้มทั้ง2บล็อกอ่ะอีกบล็อกนึงก็ออกมาเป็นบล็อกนี้นะครับคราวนี้นะครับจนมาถึงมีเหรียญนี้ออกมาระบาดในช่วงนี้พระเกเนี่ยส่วนมากก็จะไม่แพงนะพอเขาเรียกพระเกระบาดไม่ใช่ละแสนไม่ใช่ละหมื่นระบาดก็น่าจะไม่แพงระบาดไม่ใช่ระบาดคือเยอะแต่ถ้าใครดูไลฟ์ผมจะรู้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราเห็นเลยว่าหลังหูเนี้ยมีรอยถอดเห็นไหมมีรอยถอดเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยถอดซิลิโคนเห็นเลยเข
เข้าหลักการของโน้ตเลยเข้าหลักการว่าเหรียญมีรอยถอดเนี่ยข้างนี้ก็มีรอยถอดเนี่ยมันเป็นรอยถอดหมดเลยเนี่ยที่โน้ตบอกว่ารอยถอดตะลิ่งกี่อย่างคนที่ดูก็ใช่มั้ยหูมีรอยถอดมันก็โอเคแล้วล่ะมันก็ต้องเป็นงานถอดซิลิโคนแล้วล่ะเห็นไหมพอเหรียญแท้เนี่ยเจาะทีเดียวอยากให้ดูอีกหลายเหรียญด้วยนะเหรียญแท้ไม่มีรอยถอดเห็นไหมครับอันนี้มีรอยถอดขอบเนี่ยเห็นไหมยับยู่ยี่หลังหูมีรอยถอดนะสำหรับเหรียญแท้เขาเจาะทีเดียวกันเหรียญแท้เห็นไหมเหรียญแท้เขาเจาะทีเดียวกันก็ปรับขยับนะนะเขาเจาะทีเดียวกันอันนี้มันมีรอยถอดคือด้วยความที่ว่าพยายามจะทำให้รูมันเล็กอะถ้ารูใหญ่รู้ว่าเก๊มันก็เลยเจาะไม่สนิทรอยถอดเดิมเห็นไหมครับเราก็เห็นร่องรอยการถอดจากไอ้วงเก่ามาแน่นอนครับหลังจากนั้นมาตัวหนังสือก็ไม่มีรอยต่อยันเมื่อเราจับผิดตรงนี้ได้ตัวหนังสือก็ไม่มีรอยต่อยันแทบจะเป็นพืชเดียวกันหมดนะครับฮะซึ่งตัวจริงเนี่ยนะเขามีรอยต่อตรงพอพานนะเส้นขีดอันนี้พืชเดียวกันหมดเลยถือว่าเป็นงานถอดได้ดีพอสมควรแต่มันก็ตื่นไปมิติหนึ่งจากพระแท้นะครับพอมาดูความคมดูธรรมชาติของความเก่าของโลหะถ้าสึกมันก็ต้องได้ประมาณนี้ถูกไหมอ่ะเอาเป็นว่าฉะนั้นแล้วพระเก๊นั่น8อย่างนะตัวแม่เป็นแบบเนี้ยมันก็จะปั๊มเอียงแบบนี้ทุกเหรียญเนี่ยด้วยความที่ถอดซิลิโคนมาไม่เรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ปั๊มขยื่นนะครับเห็นไหมฮะมันก็เข้าหลักสูตรของเหรียญถอดซิลิโคนทำให้เรารู้ว่าเหรียญเนี้ยมันไม่ใช่บล็อกจริงมันเป็นบล็อกถอดซิลิโคนอ้าวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเผลอไปดูตัวตัดอันนี้อาจจะงงไปนิดนึงเพราะอะไรเฮ้ยพี่มันก็มีร่องเหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยมีร่องเหมือนกันมันต้องแท้แล้วเห็นปะเฮ้ยพี่มีร่องเหมือนกันเลยมันต้องแท้แล้วจะบ้าเหรอเห็นเส้นรอบวงไหมคนละตัวเลยอันนี้ว้าวเห็นไหมเส้นรอบวงคนละตัวเลยมันจะเป็นตัวตัดเดียวได้ยังไงเขาต้องแต่งอยู่แล้วครับแต่ยังไงแต่งในซิลิโคนมันก็มีปัญหาเข้าใจไหมครับซิลิโคนเนี่ยเขามักไม่นิยมแต่งเพราะคุณเอามันเป็นยางอ่ะคุณเอาอะไรไปขูดมันก็เป็นรอยปาดอยู่ดีก็รอยปาดคัตเตอร์รอยแต่งในซิลิโคนนะครับทำมันก็ยิ่งเกิดร่องรอยที่เละเทะมากขึ้นเห็นไหมเมื่อเส้นรอบวงเป็นคนละอันมันจะเป็นตัวตัดตัวเดียวกันได้ยังไงถ้าเหรียญตัวตัดเดียวกันเห็นไหมเส้นรอบวงมันต้องเป็นอันเดียวกันนะคอหูเห็นไหมเว้าเหมือนกันอันเนี้ยคอหูเส้นรอบวงคนละตัวมันจะตัวตัดเดียวกันได้ยังไงล่ะครับโอเคนะฉะนั้นถ้าใครดูไลฟ์ผมบ่อยๆน่าจะเข้าใจเรื่องตัวตัดซิลิโคนแต่งลำบากมันเอามีดแต่ยางอ่อนใช่นะครับแต่งก็ยิ่งเละเทะนะครับอ่ะก็เรื่องราวของวันนี้ก็พี่เขาฝากแจ้งข่าวว่ามันมีเก๊แล้วนะก็อยากให้ผมมาบอกเพื่อนๆไม่เพื่อนๆเนี่ยไปโดนอย่างเขาคือผมต้องบอกว่ามันดูได้แต่เส้นรอบวงมันต้องเป็นเส้นรอบวงตัวเดียวกันก่อนเนี่ยตัวตัดเดียวกันเนี่ยเส้นรอบวงอ่ะมันต้องเป็นเส้นรอบวงตัวเดียวกัน
ถ้าเส้นเราวงคนละตัวมันก็คือตัวตัดคนละตัวอยู่แล้วคือขนาดของเหรียญคือขนาดของที่เขาเจาะในตัวตัดอ่ะเอาหยิบตัวตัดมาตัวหนึ่งตัวตัดมันเป็นแบบนี้บางคนเดี๋ยวไม่เข้าใจเส้นรอบวงเผื่อคนเข้ามาใหม่เอาตัวนึงตัวไหนก็ได้มาเห็นไหมครับเนี่ยตัวตัดอ่ะมันเป็นแบบนี้เขาฉลุอะไรที่มันผ่านตัวตัดตัวเนี้ยเส้นรอบวงมันต้องเป็นเส้นเดียวกันครับเจ้าบาสนี่เห็นไหมนายยกบาสอยากจะเป็นเซียนพระเห็นไหมครับฉะนั้นอ่ะผมบอกคุณเลยว่าเนี่ยเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านช่องเนี้ยมันจะต้องเป็นเส้นเว้าเส้นอะไรเป็นตัวเดียวกันคือเส้นรอบวงมันถูกกำหนดโดยตัวตัดเลยฉะนั้นถ้าเส้นรอบวงคนละตัวมันก็คือตัวตัดคนละตัวใช่ผมจึงเล่นพระเก่าเพราะพระเก่าเนี่ยนะครับมันใช้เครื่องมือยุคโบราณพระใหม่เนี่ยเก๋กับแท้มันใช้เครื่องมือเดียวกันมันค่อนข้างจะลำบากเนี่ยแหละครับก็คือเรื่องราวของตัวตัดว่าเส้นรอบวงถ้าคุณอยากดูว่าพระตัวตัดเดียวกันไหมคุณพลิกมาดูเส้นรอบวงก่อนถ้าเส้นรอบวงอ่ะคือเส้นกรอบทั้งหมดมันเป็นคนละกรอบก็ตัวตัดคนละตัวแต่ถ้ามานั่งพลิกดูแบบนี้ก็มีสิทธิ์จะหลงได้เหมือนกันนะเห็นไหมถ้ามานั่งพลิกดูฟันเนี่ยมีสิทธิ์จะหลงได้เหมือนกันเพราะบางทีมันก็ใกล้เคียงกันเห็นไหมเนี่ยตามร่องใกล้เคียงกันซึ่งสองอันเนี้ยมันตัวตัดคนละตัวคือเส้นระวงคนละเส้นมันต้องเป็นตัวตัดคนละตัวโดยสิ้นเชิงครับขอบคุณคุณแซมนะครับที่อันนี้เขาเป็นเจ้าของโรงงานปั๊มพระผมต้องบอกเล่นพระใหม่มันไม่ปลอดภัยเหมือนภาคเก่าต้องกับปี2550เนี่ยเริ่มลำบากแล้วพาใหม่ครับผ่านไปแล้วนะผมจัดการให้แล้วล่ะครับพี่ที่ฝากจดหมายมานี่เขาฝากจดหมายมาผมก็ต้องจัดการให้นี่ผมส่งเหรียญมาอยากให้อาจารย์เมตตาช่วยบอกเล่าว่ารุ่นนี้มีปลอมแล้วผมทำตามเจตนาของพี่แล้วนะครับขอบคุณครับ